สวัสดีค่ะมาพบกับรายการ iSoftic Eye Care กันอีกครั้งนะคะวันนี้หมอแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคเรตินิติดพิกเมนโตซาหรือ RP กันนะคะโรคเรตินิติดพิกเมนโตซาหรือที่คนไทยส่วนใหญ่เรียกว่าโรค RP เป็นโรคจอประสาทตามี3สีนะคะเกิดจากความเสื่อมของเซลล์รับแสงที่อยู่บนจอประสาทตาสามารถพบโรคนี้ได้1ต่อ 3,000 คนของประชากรโลกสามารถพบได้ในเพศชายแล้วก็เพศหญิงนะคะเราพบยีนที่ก่อให้เกิดโรคเรตินิติดพิกเมนโตซามากกว่า100ยีนและยังคงค้นพบยีนตัวใหม่ๆที่มีความผิดปกติเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งการถ่ายทอดทางพันธุกรรมเนี่ยก็มีได้หลายแบบคือ 1. การถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบยีนเด่นบนโครโมโซมร่างกายหรือออโตโซมอลโดมิแนนต์การถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบนี้จะพบความผิดปกติของโรค RP ได้ในทุกรุ่นของทายาทนะคะผู้ป่วยโรค RP ในกลุ่มนี้มักจะมีอาการเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นและอาการมักไม่ค่อยรุนแรง 2. การถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบยีนด้อยบนโครโมโซมร่างกายหรือออโตโซมอลรีเซสซีฟการถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบนี้จะต้องได้รับยีนที่มีการกลายพันธุ์จากทั้งพ่อและแม่ดังนั้นคนที่มีอาการของโรค RP มักจะพบได้เฉพาะรุ่นของทายาทเท่านั้นผู้ป่วยโรค RP ในกลุ่มนี้มักจะพบอาการตั้งแต่เด็กนะคะ 3. การถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบยีนด้อยบนโครโมโซม X หรือ X-linked recessive การถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบนี้จะแสดงอาการในเพศชายมากกว่าเพศหญิงโดยส่วนใหญ่อาการที่แสดงเนี่ยจะพบได้ตั้งแต่เด็กและอาการค่อนข้างรุนแรงนะคะข้อ 4. การถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบอื่นๆนะคะซึ่งจะพบได้น้อยก็เช่นการถ่ายทอดพันธุกรรมแบบ2ยีนหรือถ่ายทอดผ่านทางไมโทคอนเดรียนะคะถึงแม้ว่าโรค RP เนี่ยจะมีรูปแบบการถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้หลายแบบแต่ก็พบว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยโรค RP เนี่ยไม่มีประวัติบุคคลในครอบครัวเคยเป็นโรค RP มาก่อนนะคะอาการของโรค RP ก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่บุคคลนะคะแต่ลำดับของการเกิดอาการเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆกันก็จะเริ่มจากมีปัญหาในที่ที่มีแสงสว่างน้อยหรือที่สลัวเช่นในโรงภาพยนตร์นะคะแต่ในเวลากลางวันก็มองเห็นปกติดีเราเรียกภาวะนี้ว่าภาวะตาบอดกลางคืนนะคะหลังจากนั้นอาการที่เกิดขึ้นตามมาก็คือลานสายตาแคบลงคือจากเดิมที่ลานสายตากว้างๆเนี่ยก็จะเห็นแคบลงเรื่อยๆจนเหมือนมองผ่านท่อนะคะจึงมีประวัติเดินชนสิ่งของรอบข้างบ่อยๆเนื่องจากมองเห็นเฉพาะตรงกลางนะคะส่วนการสูญเสียการมองเห็นบริเวณตรงกลางหรือการมองเห็นสีที่ผิดปกติไปเนี่ยจะพบได้น้อยนะคะก็คือพบได้แค่ในผู้ป่วยบางรายเท่านั้นการวินิจฉัยโรค RP นอกจากอาการที่กล่าวมาด้านต้นนะคะก็อาศัยการตรวจอย่างอื่นเพิ่มเติมคือ 1. การตรวจจอประสาทตาการตรวจจอประสาทตาเนี่ยเราก็จะตรวจพบมีรอยเปรอะสีดำหรือที่เรียกว่า bone spicule pigment เนี่ยกระจายอยู่โดยทั่วของจอประสาทตาพบมีเส้นเลือดแดงมีการตีบแคบลงและบริเวณโคประสาทตามีภาวะซีดนะคะการตรวจอันถัดไปก็คือการตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าของเซลล์รับแสงบนจอประสาทตาหรือ electroretinography หรือ ERG นะคะเป็นการตรวจความสามารถของเซลล์รับแสงที่อยู่บนจอประสาทตาในคนที่ป่วยเป็นโรค RP จะตรวจพบคลื่นไฟฟ้าต่ำลงกว่าปกตินะคะการตรวจอันต่อไปคือการตรวจลานสายตาเนื่องจากผู้ป่วยกลุ่ม RP เนี้ยก็จะมีภาวะลานสายตาที่แคบลงสิ่งที่สามารถตรวจเพิ่มเติมได้อีกก็คือการตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวางจอประสาทตาด้วยเลเซอร์หรือ OCT นะคะก็จะพบว่ามีความเสื่อมของเซลล์รับแสงที่อยู่บนจอประสาทตาวิธีการตรวจที่น่าสนใจอีกอย่างนึงก็คือการตรวจหายีนที่มีความผิดปกติหรือ genetic testing นะคะการตรวจยีนนะมีประโยชน์ในการวางแผนครอบครัวของผู้ป่วยและอาจจะเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการรักษาทางด้านยีนบำบัดหรือ gene therapy ในอนาคตนะคะส่วนวิธีการรักษาโรค RP ในปัจจุบันนี้ยังไม่มีวิธีการรักษาที่แน่นอนส่วนใหญ่จะเน้นการใช้อุปกรณ์เช่นแว่นขยายหรือการใช้ไฟฉายส่องในที่มืดเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้สะดวกขึ้นนะคะและยังแนะนำให้สวมแว่นกันแดดอยู่สม่ำเสมอเพื่อชะลอภาวะเสื่อมของจอประสาทตา
อย่างไรก็ตามก็ยังมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิธีการรักษาอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งมี2วิธีที่น่าสนใจก็คือ 1. การรักษาด้วยยีนบำบัดหรือจีนเทอราปีอันที่2การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดหรือ stem cell transplantation อย่างไรก็ตามทั้ง2วิธียังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาวิจัยทางคลินิกซึ่งผลจะทราบแน่ชัดเนี่ยยังต้องใช้ระยะเวลาอีกสักพักหนึ่งนะคะก็หวังว่าในอนาคตเราจะค้นพบวิธีใหม่ๆในการช่วยรักษาโรค RP เพื่อให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ดีขึ้นแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ